ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมทดสอบ Retail CBDC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คนะครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะเข้าสู่วงการนี้นะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่พูดถึงในเรื่องของวงการคริปโตนะหรือสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับกับข่าวนี้ฮะธนาคารแห่งประเทศไทยครับเตรียมทดสอบ Retail CBDC ครับสิ้นปีนี้ฮะกรุงศรีไทยพาณิชย์ 2C2P ประเดิม3เจ้าแรกครับผมก็นางสาววชิราอารมณ์ดีนะครับรองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือว่าธปท.นะครับเปิดเผยว่าการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเพื่อให้ประชาชนใช้งานนะหรือว่า Retail Central Bank Digital Currency ครับหรือว่า Retail CBDC 1นะครับเป็นเรื่องที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจครับแล้วก็อยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็พัฒนาเนื่องจากมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาระบบการเงินในอนาคตนะครับธปท.เนี่ยเป็นธนาคารกลางแรกครับที่เล็งเห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสำคัญของ CBDC ครับที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกสบายและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับต้นทุนที่ลดลงนอกจากโครงการ Wholesale CBDC ต่างๆและการทดสอบ Retail CBDC ร่วมกับภาคธุรกิจในห้องปฏิบัติการนะครับ Proof of Concept ครับธปท.เนี่ยยังเห็นความจำเป็นที่จะขยายขอบเขตการศึกษาและพัฒนา Retail CBDC ไปสู่การใช้งานจริงในวงจำกัดครับหรือว่า Pilot นะครับร่วมกับภาคเอกชนเพื่อประเมินถึงประโยชน์และความเสี่ยงครับรวมทั้งกำหนดนโยบายและปรับปรุงการออกแบบ CBDC ในอนาคตครับโดยแผนการทดสอบ Retail CBDC ระยะ Pilot นี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆดังนี้นะครับส่วนแรกครับการทดสอบระดับพื้นฐานครับหรือ Foundation Track ครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบครับรวมถึงรูปแบบของการนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงกับประชาชนรายย่อยโดยจะทดสอบการนำมาใช้ชำระค่าสินค้าบริการในพื้นที่เฉพาะครับและในกลุ่มผู้ใช้งานประมาณ 10,000 รายครับที่กำหนดโดยธปท.และภาคเอกชนที่ร่วมทดสอบ3รายครับได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัท 2C2P ประเทศไทยจำกัดครับซึ่งการทดสอบนี้เนี่ยจะนำเทคโนโลยีของบริษัท GISEC Devrien มาประยุกต์ใช้โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2565นะครับไปจนถึงกลางปี2566ครับแล้วก็ในส่วนที่2ครับการทดสอบระดับนวัตกรรมครับ Innovation Track ครับด้านความสามารถในการเขียนโปรแกรมครับหรือว่าโปรแกรม Mobility ครับซึ่งจะเอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบน Retail CBDC ครับทำให้เกิดบริการทางการเงินใหม่ๆนะฮะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่หลากหลายแล้วก็ช่วยให้ธปท.เนี่ยนำมาปรับปรุงการออกแบบ CBDC ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคตครับทั้งนี้เนี่ยธปท.จะเปิดให้ภาคเอกชนแล้วก็บุคคลทั่วไปครับเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบทางธุรกิจนะหรือว่า use case ครับในการพัฒนาต่อยอด Retail CBDC ผ่านโครงการ CBDC Hackathon นะครับซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่5สิงหาคมไปจนถึง12กันยายนนี้นะครับโดยทีมหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบเนี่ยจะได้รับคำปรึกษาครับหรือว่า mentoring ครับจากสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการอินทนนท์5ครับก็ลองไปติดตามดูรายละเอียดนะฮะในเว็บไซต์ของธปท.ดูนะครับผมธปท.ขอย้ำว่าการทดสอบ Retail CBDC นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนา Retail CBDC เพื่อประเมินความสามารถของเทคโนโลยีและการออกแบบรวมถึงการนำไปต่อยอดบริการให้กับประชาชนโดยธปท.ยังไม่มีแผนที่จะออก Retail CBDC เนื่องจากการออก CBDC ต้องพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบด้านก่อนเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการเงินของประเทศได้ครับนอกจากนี้เนี่ยธปท.ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการแอบอ้างในรูปแบบต่างๆครับว่าสามารถให้บริการ Retail CBDC ได้หรือหลอกให้ลงทุนใน Retail CBDC ของธปท.ครับเนื่องจากการทดสอบนี้เนี่ยจะจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานที่ถูกระบุไว้ก่อนแล้วเท่านั้นครับ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ตื่นตัวทั่วโลกฮะเรื่องของ CBDC ฮะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีธนาคารกลางของตัวเองนะฮะแล้วก็พยายามจะควบคุมนะฮะเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยให้ได้ด้วยนะฮะก็คงไม่ได้อยากจะเสียผลประโยชน์นะแล้วก็อยากจะคอนโทรลทุกอย่างเอาไว้นะฮะในส่วนกลางนั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าการทดสอบนี้จะได้ผลอย่างไรแล้วก็จะมีการนำมาใช้จริงในวงกว้างเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าทั้งโลกเนี่ยเขาขยับกันยังไงบ้างนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผมว่ายังเป็นช่วงของการทดสอบกันอยู่นะฮะในหลายๆประเทศนะครับคงจะยังไม่ได้ใช้จริงกันเร็วๆนี้หรอกนะครับผมโอเคหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับอย่างเป็นทางการเลยนะเพียงแค่คุณกดปุ่มจอยครับสอบเป็นเมมเบอร์ครับของช่องนี้ฮะเปย์แบบรายเดือนฮะเลือกเอาเลยจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็เลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถโอนมาเป็นเงินบาทได้ด้วยง่ายๆนะฮะสะดวกสบายเลยนะฮะทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง KBank นะครับผมจะได้นำเงินตรงนี้ไปดื่มชานมไข่มุกฮะเติมพลังให้ตัวเองทุกวันนะครับผมแล้วก็โอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะครับก็เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ให้ไว้แล้ว Copy ไปโอนได้เลยนะครับสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ครับจากช่อง Zack Nobody ได้ครับเพียงคุณกด Subscribe และกดกระดิ่ง1ครั้งเท่านั้นฮะใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับผมก็รับรองว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะมีการแจ้งเตือนไปตลอดอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ